รอบวันทันข่าวสปท.สปท.จัดงาน EEC Innovation for the Future Symposium 2023ของโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายกำหนดจัดกิจกรรม EEC Innovation for the Future Symposium 2023มหกรรมผลงานวิชาการและนวัตกรรมแห่งอนาคตของโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ระหว่างวันที่29ถึง30มิถุนายน2566ณโรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นจังหวัดระยองการจัดการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดเวทีแสดงผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนวัตกรรมโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC และเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพและความพร้อมของโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในการรองรับอุตสาหกรรม S-curve และ New S-curve ต่อนักเรียนครูผู้ปกครองและสาธารณชนและเกิดการผลักดันให้มีการบูรณาการพัฒนาด้านการศึกษาที่คันต่อไปนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบนเวทีที่เป็นการบรรยายพิเศษเรื่องนวัตกรรมแห่งอนาคตและแนวโน้มตลาดแรงงานในพื้นที่ EEC ด้วยรองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ประกอบผลทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมและได้รับความร่วมมือจากศึกษาธิการจังหวัดระยองรองศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทราผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรีระยองรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ผู้แทนมหาวิทยาลัยบูรพาคณะครูนักเรียนและผู้มีเกียรติรวมจำนวนทั้งสิ้น650คนทั้งหมดนี้คือรอบวันทันข่าวสปท.สวัสดีค่ะ